ภูล่าทำอาหารวันนี้เราจะทำหอยทอดสูตรโบราณกันนะครับเป็นหนึ่งเมนูหอยทอดที่ทำหากินยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีแต่หอยทอดแป้งกรอบนะครับแต่สูตรโบราณเนี่ยเขาจะเป็นแป้งนุ่มนะเป็นแป้งนิ่มๆนะครับเหมือนแป้งอส่วนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปดูส่วนประกอบกันเลยส่วนประกอบก็มีแป้งนะครับแป้งในนี้จะมีแป้งมันนะครับแป้งมัน2ส่วนนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้า1ส่วนนะครับหมายความว่าถ้าคุณใช้แป้งมัน2ช้อนโต๊ะนะครับคุณก็ใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะนะครับเสียงดังนิดนึงนะตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับมีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแช่น้ำนะครับแล้วก็ซอยให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็มีต้นหอมซอยนะครับแล้วก็มีน้ำแช่เห็ดนะครับอย่าทิ้งตัวนี้นะครับและอันนี้ก็คือหอยนะครับเป็นหอยแมลงภู่ที่เราซื้อมานะครับหรือว่าคุณจะใช้หอยแมลงภู่อะไรอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่คุณหอยออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะครับตัวใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่ความชอบแต่นี้มันเป็นหอยแมลงภู่ที่เขาลวกมาแล้วนะครับแล้วก็มีถั่วงอกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีไข่นะครับไข่สัก2ฟองนะครับแค่นั้นเองอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยวิธีทำขั้นแรกเราก็ต้องผสมก่อนครับเราใช้น้ำแช่เห็ดหอมนะครับผสมกับแป้งนะครับในแป้งนี่เราใส่พริกไทยนะครับพริกไทยกับผงปรุงรสรสไก่นิดหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าแป้งมันจะได้มีรสชาตินะครับไม่จืดเกินไปนะครับเมนูนี้อาจจะทำให้แป้งไม่ตัวแป้งทอดนี่ไม่สวยนะเพราะว่ามันจะเป็นสีของน้ำแช่เห็ดนะครับแต่ว่ามันจะได้กลิ่นหอมแล้วก็คนแป้งและให้ละลายเข้ากันดีนี่ครับเราใส่พริกไทยเยอะๆหน่อยนะเมนูหอยทอดนี่ต้องกลิ่นพริกไทยนี่ต้องเตะจมูกเลยนะครับต้องพริกไทยนี่ต้องอยู่ในแป้งเลยนะครับแล้วก็ไปโรยเพิ่มได้ทีหลังน้ำแป้งไม่ต้องข้นมากใส่ไงก็ได้พอผสมให้เข้ากันดีเสร็จเดี๋ยวเอาหอยใส่นะครับแล้วก็กวนๆกันไปหรือว่าคุณจะค่อยเอาหอยไปใส่ตอนอยู่ในกระทะก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับคุณจะได้กะปริมาณหอยต่อจานได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยโอเคนะครับขั้นแรกวิธีทำนะครับก็ให้คุณตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะเราไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนมากนะครับให้แค่พออุ่นๆก็พอเพราะว่าเราจะใส่พวกเห็ดหอมกับต้นหอมซอยลงไปผัดก่อนนะครับถามว่าทำไมไม่ต้องการให้น้ำมันร้อนเพราะว่ามันจะกระเด็นใส่เราสิโอ้ยไอเห็ดหอมแช่น้ำเนี่ยถ้าโดนน้ำมันเดือดๆโอ้โหกระเด็นกระดอนนะครับแล้วก็เขาวิจัยมาแล้วว่าน้ำมันปรุงอาหารนะครับเราไม่ควรตั้งให้มันเดือดจัดนะครับก็คือแค่พอร้อนพอนะครับถ้ามันเดือดจัดแล้วมันจะมีสารพิษบางอย่างซึ่งมันไม่ดีนะครับเราก็โอเคครับผัดเห็ดหอมกับต้นหอมซอยให้มีกลิ่นหอมนะครับเล็กน้อยครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆกะพอเห็ดสุกครับเราก็ใส่แป้งนะครับอย่าลืมก่อนใส่ก็คนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับค่อยๆคุณชอบคือไม่ว่าคุณจะใส่หนาหรือใส่บางมันก็จะนิ่มนะครับแป้งสูตรนี้มันจะไม่กรอบเลยนะครับขนาดทิ้งเอาอ่างไฟไว้ยังไงมันก็ไม่กรอบนะครับจะไม่มีส่วนที่เป็นความกรอบขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับคุณก็เทลงไปให้ทั่วกระทะนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จัดการร่อนให้แป้งมันเคลือบทั่วกระทะดีก็ร่อนไปนะครับร่อนให้มันทั่วกระทะนะครับแล้วก็
ลอยไปนิดหนึ่งจากนั้นก็หอยแมลงภู่ครับใส่ลงไปอยากกินมากกินน้อยไงก็ใส่ลงไปนะครับจะเป็นหอยผัดแป้งหรือแป้งผัดหอยก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็เติมแป้งตามลงไปนิดนึงนั้นกี่นะครับแล้วก็เขย่านะครับแป้งมันก็จะแทบล่อนออกมาจากกระทะเลยกี่แล้วก็เช็คดูว่ามันสุกหรือยังถ้ามันสุกก็คือมันก็จะแซะออกง่ายนะครับถ้ามันไม่สุกก็ทิ้งไว้หน่อยอ๋อลืมไปตอนใส่แป้งนี่ให้คุณหลีไฟนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะไหม้ข้างล่างนะครับหลีให้ไฟเหลือน้อยครับแล้วก็อังไฟมาเรื่อยๆนะครับพอมันสุกมันจะล่อนออกมาเราก็กลับหน้านิดหนึ่งนะครับเนี่ยกลิ่นจะหอมฟุ้งเลยหอมทั้งกลิ่นหอยแมงปูทั้งกลิ่นแป้งกลิ่นอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราก็เอาไข่นะครับเทราดลงไปนะครับเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวหอยทอดของเราสูตรที่ผมจะทำนี่ผมจะใช้วิธีการผัดคลุกกับตัวถั่วงอกเลยนะครับผมจะไม่ผัดถั่วงอกแยกเพราะผมรู้สึกว่าผัดถั่วงอกแยกกับหอยแล้วมันไม่ได้อรรถรสอ่ะคือถั่วงอกมันก็จะเป็นกลิ่นของมันเนี้ยนะครับแต่พอเราผัดคลุกเนี้ยถั่วงอกเนี้ยมันก็จะถูกกลบด้วยกลิ่นของหอยของเห็ดของอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะให้ความเข้ากันมากกว่าถึงหน้าตามันอาจจะดูไม่สวยนะครับมันอาจจะดูเป็นของผัดๆอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่ามันอร่อยรสชาติมันอร่อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณชอบแบบแยกถั่วงอกก็แล้วแต่นะครับคุณจะเอาถั่วงอกไปผัดกับน้ำมันก่อนแล้วก็ไว้รองจานไว้ข้างล่างก็ตามแบบที่ร้านทั่วไปเขาทำกันก็แล้วแต่ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เอาไว้นำเสนอแป้งโดยเฉพาะนะครับถ้าคุณอยากกินหอยทอดที่มีความนุ่มนวล นะครับแป้งนุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะครับคุณก็ผัดไปเรื่อยๆครับคุณชอบถั่วงอกสุกมากสุกน้อยเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยนะครับส่วนผมเนี่ยชอบถั่วงอกแบบสุกๆนะครับผมก็จะผัดนานนิดนึงนะครับผัดให้ถั่วงอกกับแป้งมันคลุกเคล้ากันดีนะครับมันก็จะกลบกลิ่นของถั่วงอกไปได้ก็แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกระทะที่2กันนะครับก็ลองดูกันอีกรอบนึงถ้าคุณ อยากดูเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าโอเคเป็นแล้วก็กอไปตอนจบได้เลยครับวิธีทำก็มีง่ายๆแค่นี้เองครับThank you.
ก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหอยทอดแป้งนิ่มสูตรโบราณนะอันนี้เป็นสูตรที่ก็มีกันมาแต่ดั้งแต่เดิมนะครับก็คือใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับปนไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวแป้งมันปนกับแป้งข้าวเจ้านะครับมันก็จะได้หอยทอดที่เป็นลักษณะแป้งนุ่มๆอย่างนี้คล้ายๆกับอส่วนนะครับเวลารับประทานคุณก็รับประทานคู่กับจิ๊กโชนะครับเป็นจิ๊กโชแล้วก็มีอะไรวะซอสพริกนะครับก็คู่กันได้อร่อยนะครับทานเล่นๆนะครับโอเคนะครับสำหรับเมนูวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับเชิญแม่ชิมครับวันนี้เราจะมาขู่กันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสูตรของแม่ชอบแบบแป้งนิ่มดีหน้าแม่หน้าโบราณจะมาเอาสมัยนู้นปกติแม่ต้องมีลูกโดดอีกเลยมีแต่นี่เก่งใจเดี๋ยวไปเอาเป็นไงครับรสชาติเหมือนโบราณไหมเหมือนเลยใช่ไหมโบราณก็มีซอสพริกนี้ไหมหรือสีราชาอย่างเดียวโบราณก็กินกันเขามีมะนาวมีมะนาวอ๋อมีซอสพริกมานานซอสภูเขาซอสโคเรียก็มีมานานโอเคครับไปแล้วครับ